โอ้โหเมื่อวานนี้เดลต้านะฮะพาวูบเลยนะครับพี่มิ้นครับมันเกิดความกังวลผมไม่แน่ใจกังวลส่งออกที่แบงก์ชาติกังวลเหรอหรือว่ากังวลเกี่ยวเรื่องของการจะไม่อยู่ในเซต50ซึ่งผมอยากให้พี่มิ้นช่วยประเมินหน่อยว่าเงื่อนไขอย่างไรที่จะทำให้เดลต้าไม่อยู่ในเซต50หรือเป๊ะอยู่ในเซต50ถ้าคำถามแรกว่ากังวลอันไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ถ้าไปดูเพื่อนเขาก็ไม่มีเพื่อนเขาก็ไม่มีตัวไหนลงเลยนะฮะโอเคนะ ACE ก็ไม่ลงนะก็คือกังวลเซต50แล้วแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับก็กังวลเซต50แหละนะครับซึ่งเงื่อนไขที่ทีมควอนของทาง KGI เราคำนวณที่ราคาปิดเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เหลือขอ25ล้านหุ้นเยอะไหมเยอะถ้าเทรดธรรมดาเยอะนะครับวันนี้ขอ25ล้านหุ้นจะผ่านเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อาจจะมีนักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็ขายเมื่อก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพอมันหลุดแนวรับสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็เห็นแล้วเมื่อวานที่มีการรีพอร์ตไปที่เว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ก็คือในเรื่องของโปรแกรมเทรดคือมันหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยโปรแกรมเทรดก็ทำงานนั่นเองก็เลยมีวอลุ่มออกมาค่อนข้างหนาแน่นเมื่อวานนี้นะครับแต่พอวอลุ่มเยอะก็จริงเนี่ยมันก็ยังขาดอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะขาดอีก25ล้านหุ้นถึงจะเข้าเกณฑ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็กองทุนที่เป็นลักษณะของ passive fund นะครับที่จะแทร็กในเรื่องของ index เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะต้องลดพอร์ตตัวเดลต้าลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงละกันนะครับสำหรับการเก็งกำไรในส่วนของตัวเดลต้าในช่วงระยะสั้นวัน2วันนี้นะครับซึ่งถ้าเงื่อนไข25ล้านหุ้นผมลองคำนวณ นะผมเอา77ไปคูณแล้วกันนะฮะก็ตกประมาณสัก 1,900 ล้านบาทคือวอลลุ่มของเดลต้าวันนี้เนี่ยต้องประมาณสัก 2,000 ล้านบาทถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมถูกต้องครับประมาณ 2,000 ล้านถึงจะผ่านเกณฑ์โอ้โหนี่คือเกณฑ์ในช่วงของวันนะฮะมองภาพว่าเขาจะมีการทำเหมือนเดิมไหมกับการที่ขายบิ๊กหลอดออกมาสิ้นวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสความคิดในมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการทำบิ๊กลอตในช่วงของปิดตลาดนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของตัววอลุ่มการเทรดนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ยืนยันแล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าดูแล้วกันวันนี้ให้ได้ 2,000 ล้านบาทนะครับหรือ25ล้านหุ้นทีนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันเยอะแล้วเพราะว่าเดลต้าเนี่ยถือว่าเป็น market cap ต้นๆของตลาดหุ้นไทยนะฮะครับอยู่ในเซต50หรือไม่อยู่ในเซต50เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับตลาดเออถ้าถามว่ามีผลกับอินเด็กซ์มั้ยต้องบอกว่าผลกับเซต50อินเด็กซ์เนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะปรับฐานใหม่นะเอาตัว market cap ใหญ่ออกก็จริงตัว market cap ที่เขาไปใหม่มันเล็กกว่าก็จริงเนี่ยแต่เขาปรับฐานอินเด็กซ์ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ตะกร้าเข้าไปเขย่าใหม่เนี่ยผลกับตัวอินเด็กซ์เนี่ยไม่เยอะนะฮะไม่มีแล้วกันนะไม่ควรจะต้องมีนะครับไม่งั้นเนี่ยพอปรับปุ๊บแล้วอินเด็กต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ถูกนะครับอินเด็กไม่ควรมีผลนะครับแต่แน่นอนเซตดัชนีเซตที่ไม่ใช่เซต50อันนี้มีผลนะฮะเพราะว่าเดลต้าจะลบจะถูกแรงขายออกพอร์ตนะครับลดพอร์ตออกมานะครับอันนี้มีผลแล้วก็ลงมาก็อาจจะมีแรงซื้อกลับแรงๆนะฮะทำให้เป็นลักษณะที่เกิดความผันผวนกับดัชนีเซตอินเด็กซ์นะครับแต่เซต50ผมเชื่อว่าผลไม่ควรจะต้องมีนะครับแต่มีผลกับตัวเซตใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมนี้ละกันนะครับมันยังไม่มีผลตอนปีหน้าสิแต่ว่าปีนี้อ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าเดลต้าถ้าเรามองว่าก่อนที่จะมีการใช้จริงเนี่ยแน่นอนนะฮะมีผลอยู่แล้วฮะครับครับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องใส่ไปในการดูดัชนีด้วยใช่ไหมพี่สุชดถูกต้องครับเพราะว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็วันนี้ดัชนีเซ็นดิ้งเด็กเองเนี่ยเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูนะฮะก็จะบอกว่าก็ดูน่ากังวลนิดเหมือนกันนะนะฮะในส่วนเทคนิคโอเคอันนี้น่าจะแชร์สกรีนขึ้นแล้วนะครับครับโอเคก็มาดูกราฟก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับจริงๆกราฟเนี่ยมันดูน่ากังวลอย่างนึงนะฮะถ้าลองตีเส้นนะฮะผมตีเส้นให้ดูเลยนะฮะจะเห็นว่าเส้นตรงนี้เนี่ยคาบมากคาบลูกคาบดอกมากนะครับถ้าหลุดเนี่ยพร้อมลงไปหาโลมกันนะนะฮะเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยจำกันได้ถ้าเกิดสัปดาห์ก่อนมันเพลหัดเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าถ้าหลุดตรงจุดบอลลิงเจอร์แบนตรงนี้นะครับคือแถวๆ1405
เซตอินเด็กซ์จะลงมาเล่นแบนล่างนะครับซึ่งก็ลงมาเล่นข้างล่างจริงแล้วก็มีการฟื้นขึ้นมาเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ1405ได้คือขึ้นไปเล่นข้างบนไม่ไหวนะครับก็เลยต้องลงมาเล่นข้างล่างแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับว่าต้องลงมาเล่นข้างล่างแล้ววันนี้เนี่ยสเต็ปแรกนะครับหลุดแนวรับ10ไลน์นะฮะตรงนี้นะครับแนวรับ10ไลน์อยู่ตรง1388 1387.5 ผมขอที่1388แล้วกันนะฮะวันนี้กลับไปยืนเหนือ1388ไม่ได้เนี่ยหลุดสเต็ปแรกละนะสเต็ปถัดไปจุดโลที่ถัดไปเนี่ยเรามองเห็นตรงนี้เลยนะครับคือต่ำกว่า1380มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือหลุดโลไหมนะครับซึ่งในเบื้องต้นผมขอในมุมว่าไม่น่าหลุดแล้วกันนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยพื้นฐานของ Set Index เองเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเขาว่าปัจจัยพื้นฐานผมขอดูในส่วนของตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะฮะต้องบอกว่าอ่อนแอลงนะฮะจากเดิมเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมคิดว่าหยุดละนะฮะไม่มีการปรับประมาณการแล้วไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ละแต่กลายเป็นว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นลบเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคืออ่อนแอลงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยที่เข้ามาช่วยบวกบ้างนะครับก็คือในเรื่องของฝั่งอัตราดอกเบี้ยนะครับทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็บอนด์ยิลด์ก็ลงต่อนะครับการประมูลพันธบัตรอายุ5ปีทางฝั่งนู้นฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ถือว่ามีผลตอบรับที่ดีนะบอนด์ยิลด์ก็ลงนะครับแล้วเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับในเรื่องของผู้จัดการผู้ว่าการเฟดสาขาคลีฟแลนด์นะครับก็มีมุมมองกับแนวโน้มนโยบายการเงินสหรัฐที่ดูผ่อนคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพต่างๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้ในเรื่องของต้นทุนทางการเงินทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มที่จะผ่อนลงมาละนะครับเม็ดเงินมันเริ่มไหลมาทาง emerging market ละทางเอเชียเนี่ยต่างชาติเริ่มซื้อแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าไทยเท่านั้นเองยังเข้าไทยน้อยนะครับหรือถ้าไม่ได้เข้านะครับคือเริ่มเข้าประเทศรอบๆบ้านเราละนะฮะเหมือนเราเหลือเป็นไข่แดงอยู่ประเทศนึงที่ยังไม่ได้เข้านะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็อย่างไรก็ดีเนี่ยต้องมีการกระเด็นมาบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าในภาพใหญ่เนี่ยคือในเรื่องของเม็ดเงินโฟลว์ด้านออกเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงละน้อยลงเรื่อยๆละตอนนี้สิ่งที่ทำให้หุ้นไทยยังขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเดียวเลยก็คือพื้นฐานของเราเนี่ยมันดูอ่อนแอลงนะครับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นก็เลยดูแผ่วลงมาแต่ว่ามันก็จะค้ำด้วยในเรื่องของฟันโฟลว์ที่ไม่น่าจะออกไปมากกว่านี้เท่าไหร่นะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับสรุปนะครับวันนี้กลับไปยืนเหนือ1388ไม่ได้ลุ้นว่าจะลงมาต่ำกว่า1380เนี่ยลุ้นว่าจะต่ำกว่า1380นะครับก็ขอลงมาตัวเลขกลมๆแถวๆบริเวณสัก1375นะจุดแถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับถ้าวันนี้กลับไปยืนเหนือ1388ไม่ได้นะครับ1375เป็นรับถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของต้านนะครับขยายกราฟขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้จุดที่เขาขึ้นไปชนแล้วพ้นไม่ไหวแล้วต้องทิ้งตัวลงมาเนี่ยคือ1405นะครับจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนด์นะครับเช่นเดียวกันวันนี้อยู่แถวๆ1404ปลาย1405นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาได้ตรงนี้จะเป็นต้านสำคัญนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมอง 1,400 จุดเป็นจุดวิทยาสำคัญก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูตามตัวเลขจริงเนี่ยขออีกสัก5จุดนะครับค่ะจากเมื่อวานนี้ไม่รู้สิแนนเห็นว่าพอเวลาต่างชาติซื้อทีซื้อน้อยมากเลยค่ะแต่ว่าขายทีขาย 3,000 กว่าล้านเงี้ยมันส่งผลเยอะมากเลยครับพี่นิ้งครับก็อย่างที่บอกนะฮะจริงๆเนี่ยเขาอะอยากเข้า emerging market แล้วนะตอนนี้ผมว่าแบบกระเฮียนกระหือรือมากแล้วเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยโฟลว์เข้าหมดแล้วนะครับรอบบ้านเราเนี่ยโฟลว์เป็น net buy หมดละนะครับเหลือไทยซึ่งส่วนหนึ่งอย่างที่บอกแหละคือพอเข้ามาดูในเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยมันดูแผ่วจริงนะต้องยอมรับมันดูแผ่วกว่าประเทศอื่นนะครับไม่มีโตเลยนะก็คือประมาณการกำไรปีนี้ของ EPS Set Index เนี่ยกลายเป็นว่าต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะฮะแล้วต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีด้วยซ้ำนะกลายเป็นว่าบ้านเราดูไม่มีอะไรน่าสนใจในเรื่องของ Growth สำหรับปีนี้ก็คงต้องไปหวังปีหน้าซึ่งถ้าท่องเที่ยวไม่กลับก็ต้องไปหวังเรื่องอื่นอีกนะครับมันก็เลยทำให้ดูเราด้อยกว่าประเทศอื่นนะครับดูเราด้อยกว่าประเทศอื่นก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับครับผมอ่ะพี่โจ้ฮะช่วงนี้ก็มีประเด็นต่างประเทศพอสมควรอยู่เหมือนกันถูกไหมครับเรื่องของ RPCE ค่ำคืนวันนี้ก็จะมีเรื่องของOPEC Plus ประชุมกันเรามองมีมุมมองอย่างไรกับ2เรื่องหลักๆตรงนี้ฮะครับในเรื่องของธนาคารกลางยุโรปก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มองว่าน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเยอรมันก็รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่าที่คอนเซนซัสมองนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย
ตอนนี้เท่าที่ผมอ่านบทวิเคราะห์เช้าวันนี้ของทางฝ่ายรีเสิร์ชเราเนี่ยยังไม่ได้แตะเรื่องนี้มากนักนะครับมองว่าทางเฟดเนี่ยสำคัญกว่านะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคือทางฝั่งของ ECB เนี่ยไม่คงก็ลงละนะครับโอกาสขึ้นคงจะน้อยลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ OPEC Plus นะครับก็มองว่าน่าจะมีการขยายเวลาปรับลดปริมาณการผลิตออกไปอีกนะครับแต่นะฮะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าผลกระทบกับราคาน้ำมันเนี่ยคิดว่าไม่น่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทาง OPEC Plus ลากราคาน้ำมันกลับขึ้นไปแรงๆเนี่ยคือลดกำลังการผลิตแรงๆแล้วลากราคากลับน้ำมันกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่เป็นคานกันอยู่กับในเรื่องของแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยละนะฮะเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นก็เท่ากับเงินเฟ้อก็ต้องตามมามันก็จะไปขัดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีผลและน้ำมันอาจจะบวกได้แต่ว่าไม่น่าเยอะนะครับกลับไปยืนแถวๆบริเวณสัก80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับตัว WTI น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคงไม่ได้แบบวุ่นวายมากนะนะครับครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกหุ้นตัวไหนอย่างไรดีฮะครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้หุ้นที่เป็นกลุ่มที่ร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยหรือ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือหุ้นอาหารส่งออกนะฮะอาหารนะครับอาหารเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มร้อนแรงเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น CPF Thai Union นะครับRBF เองก็ดีนะครับก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะตัวเลขส่งออกเราค่อนข้างดีมากนะครับในช่วงที่ผ่านมามันก็สะท้อนว่าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นการส่งออกอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการก็น่าจะกลับมานะครับก็วันนี้ผมก็เลยเลือกขอเป็นตัวที่ไซส์เล็กหน่อยนะครับคือพวกคุณที่พูดไปเนี่ยมันขึ้นมาหมดละนะครับจะมีตัวนึงที่มันยังกองอยู่ก็คือหุ้นสันนะครับข้าวโพดหวานอ๋อครับนะหุ้นสันนะครับก็เขายังกองอยู่นะครับแล้วก็วันนี้พยายามสู้อยู่แถวๆจุดกลางโบลิงเจอร์แบนตรงนี้นะครับแถวๆ476ยังสู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกเลยผมขอมาดูพื้นฐานของก่อนหุ้นสันเนี่ยนะไตรมาสที่4นะครับเท่าที่นักวิเคราะห์เราเบื้องต้นคุยกับทางผู้บริหารมาเนี่ยลุ้นกำไรน่าจะทำนิวไฮนะกำไรไตรมาส4น่าจะนิวไฮนะครับข้าวโพดหวานขายดีนะครับมันหวานญี่ปุ่นขายดีถั่วต้มขายดีนะครับเป็นอาหารพื้นฐานเบสิกนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะขายดีนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับเขาน่าจะมีในเรื่องของการทำเฮดจิ้งอะไรต่างๆเอาไว้ด้วยบางส่วนนะครับแม้ว่าจะเป็นการเป็นคนส่งออกอาหารนะครับแต่ว่าไตรมาสที่3เนี่ยค่าเงินบาทอ่อนเขามีผลขาดทุนจากค่าเงินนะเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4ถ้าค่าเงินบาทแข็งเขาจะกลับเป็นบวกมีกำไรจากค่าเงินนะครับสำหรับหุ้นซันอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะฮะอีกประเด็นนึงนะครับกลางปีที่ผ่านมาปัจจัยที่กดดันหุ้นซันมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องยอมรับนะเขาไม่ใช่คนซื้อของมาแล้วแพ็คขายเขามีส่วนของการปลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญที่กังวลกันเนี่ยต้นกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะแล้งจะแล้งจะแล้งเนี่ยแล้วก็กดให้หุ้นซันลงมาตลอดนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเอลนีโญมันแผ่วลงนะน้ำเริ่มเติมเขาเต็มเขื่อนนะครับฝนเริ่มมาแบบมาช้าก็จริงแต่เขามานะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญในไทยเนี่ยมันเริ่มที่จะดูแล้วไม่ได้น่ากลัวมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองปัจจัยที่กดดันหุ้นซันในช่วงที่ผ่านมาอย่างเอลนีโญกับค่าเงินบาทเนี่ยมันแผ่วลงแล้วตอนนี้ขอให้ส่งออกให้ได้ดีเท่านั้นเองนะฮะปุ๋ยก็ลงแล้วนะครับลงตามราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ PE ratio ตอนนี้อยู่แถวๆไม่ถึง9เท่านะสัก 8.6 8.7 นะครับแล้วก็ dividend yield เนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก 7% ต่อปีนะครับจ่ายไปแล้วระหว่างการจ่ายไปแล้วสักส่วนหนึ่งนะฮะสัก1ใน3นะครับที่เหลืออีก2ใน3เนี่ยรอจ่ายสำหรับประจำปีนะครับเพราะฉะนั้น dividend yield ก็เกือบ 5% นะสำหรับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันแลกกาดนะครับแล้วก็น่าจะเล่นเก็งกำไรได้อย่างที่บอกนะครับ476เป็นจุดสำคัญผ่านได้กลับขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับแนวต้านก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้แถวๆบริเวณ5บาทก็คือขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ476ไม่ได้นะครับก็เน้นที่รับนะครับรับแถวๆสักบริเวณ466นะ466ตรงนี้จุดโลที่เขายื้ออยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ stop loss เผื่อผิดทางจริงๆนะครับ stop loss เผื่อผิดทางก็ขอเป็นสัก 4.6 แล้วกันนะครับอันนี้ก็หุ้นสั่นนะครับครับผมอ่ะนะครับอีกตัวนึงฮะครับอีกตัวนึงเอาทีมเข้ากับบอนด์ยิลด์นะครับก็คือตัวสวัสดนะฮะตัวนี้คงไม่ต้องพูดถึงอะไรกันเยอะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้บอนด์ยิลด์ตกลงมาหนักมากนะครับในประเทศไทยก็ลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันเรื่องของต้นทุนทางการเงินเขาแผ่วลงมาเยอะละสำหรับตัวสวัสดนะครับอีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงก็คือฝั่งของรายได้ของพี่น้องคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับก็ตอนนี้ภาครัฐเนี่ยใช้เงินอุดหนุนนะครับเกษตรกรชาวนานะครับไปแล้วรอบนึงนะครับอุดหนุนราคาข้าวนะครับแล้วก็มีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการต้นปีหน้าจะมีการปรับฐานเงินเดือนเอกชนอีกนะครับแล้วก็นโยบายแกนี่นะครับพวกนี้เนี่ยนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ถ้าให้ดูกันจริงๆจุดสุดท้ายของมันเนี่ยคือทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า NPL ที่จะเกิดมันก็ความเสี่ยงลดลงนะครับสำหรับตัวสวัสด์นะฮะก็มองในมุมนี้แล้วกันนะว่าต้นทุนทางการเงินลง NPL มีความเสี่ยงเกิดน้อยลงนะฮะมันเป็น2ปัจจัยที่กดตัวสวัสด์มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพอปลดล็อกได้เนี่ยก็น่าจะมีลุ้นนะครับสำหรับตัวสวัสด์นะครับตอนนี้ PE ratio เนี่ยแถว12เท่า13เท่าเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้แพงนะครับเราก็มาดูแพทเทิร์นกราฟของเขาบ้างจะเห็นอย่างนึงนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเขาบีบกรอบแคบขึ้นเรื่อยๆนะจุดโลยกขึ้นจุดสูงสุดก็กดลงนะฮะลักษณะนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรที่ถูกบีบอัดอยู่แล้วรอการเบรกนะครับรอการเบรกนะครับแนวรับสำคัญของเขานะครับจะอยู่แถวๆบริเวณตรงเนี้ยไม่ควรหลุดนะฮะก็คือแถวๆ 43.75 ตรงเส้นข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ก็พร้อมส่งนะฮะแต่ขอนิดนึงนะครับขอให้เขายืนเหนือตรงจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนให้ได้นะครับตรงแถวๆบริเวณนี้นะ45บาทนะครับ45บาทยืนเหนือได้ปุ๊บขึ้นไปทดสอบตรงกรอบด้านบนตรงนี้นะครับ 46.5 ผ่านได้ปุ๊บเหมือนกับที่อัดอั้นเอาไว้มานานเนี่ยก็พร้อมที่จะระเบิดขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ45แล้วก็ 46.5 ต้านสำคัญผ่านได้ follow by ตามนะครับซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผ่านแนวต้านสำคัญเนี่ยระบบเทรดก็ต้องทำงานเหมือนกันนะครับเพราะมันตัวหนึ่งที่มีวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับก็จะมีเป้าหมายเป็นเส้น200วันข้างบนได้แถวๆเกือบ50บาทนะครับค่ะครับผมค่ะคราวนี้มาที่ตัวหุ้นที่ทางคนดูสอบถามมานะคะตัวแรกค่ะอันนี้เป็นคำถามมาเลยค่ะว่า LH เนี่ยเขาทุน 8.5 เฉลี่ยเข้าซื้ออีกทีตรงไหนดีคะโทษนะครับอะไรนะครับ LH ค่ะ LH Land and House นะครับค่ะทุนเขาประมาณ 8.5 ค่ะเขาบอกว่าซื้อเฉลี่ยตรงไหนดีคะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวปันผลแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องละสำหรับกลยุทธ์ซื้อถัวเฉลี่ยนะครับตัวนี้คงโอกาสลงลึกๆคงน้อยละแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองผมเชื่อว่าใกล้บอททอมละนะครับจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเขาเริ่มไม่ขึ้นต่อละนะครับคือรอลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว LH นะครับถามว่าเฉลี่ยตรงไหนดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับตรงบริเวณสัก 7.6 นะครับตรงเนี้ยขีดเส้นขึ้นมาจะเห็นนะฮะเป็นรับสำคัญของเขานะครับหรือทยอยตั้งแต่ตรงจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนก็ได้คือ 765 ถึง 7.6 นะฮะก็ทยอยรับแถวๆนี้นะครับอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าตลาดมันดีกว่าที่คิดจริงๆแล้วก็มีแรงบวกสวนขึ้นไปเลยนะครับตรงบริเวณสัก 7.8 นะครับถ้าเกิดว่าติด8บาทกว่าเนี่ย 7.8 ก็กัดฟันซื้อนิดนึงนะครับเพื่อปรับต้นทุนตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ8จะได้ออกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตัวแอดแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเป็น2ทางนะฮะเน้นรับแถวๆ 7.65 แล้วก็ 7.6 นะครับจะเห็นกรอบอยู่นี้นะครับแต่ถ้าพ้น 7.8 กัดฟันซื้อตามนะครับแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงนะฮะเผื่อตลาดมันไม่เป็นใจมีการคราชอะไรที่แบบเราไม่ได้คาดหวังไว้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคราชแรงๆเนี่ยนะครับเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับสำหรับตัวแอดแลนด์เฮาส์นะครับถ้าหลุดแถวๆโลตรงเนี้ยนะครับแรงขายผมเชื่อว่าน่าจะมาคือ 7.5 นะครับอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ช็อตอะเกนพอร์ตขายก่อนแล้วลงไปรับใหม่ข้างล่างแต่คงจะไม่ได้ลึกมากนะครับแถวๆ7บาทต้นๆก็คงจะรับใหม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนต้นทุนนิดนึงนะครับค่ะถัดไปค่ะตัว AOT ค่ะเข้ารับเท่าไหร่ดีคะตัวนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนเล็งอยู่นะฮะเล็งรับนะฮะคงไม่เล็งขายแล้วมันลงมาเยอะละนะครับตอนนี้ AOT ผมขอเป็นกราฟ weekly ให้เห็นหน่อยนะฮะกราฟ weekly เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะครับมันลงไปแถวๆว่าบริเวณสัก45-50อันนี้เนี่ยคือมองไม่เห็นอนาคตเลยนะฮะตอนนั้นถ้าเราอยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับอันนั้นคือเลวร้ายสุดๆละคือ45-50นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่แผ่วลงแต่ว่ามันไม่ได้แย่ถึงขั้นขาดทุนมองไม่เห็นอนาคตแบบตอนนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับน่าจะใกล้ถึงแนวรับแล้วล่ะนะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับว่ารับตรงไหนดีนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัวAOT นะฮะถ้าลงมาแถวๆจุดแรกเนี่ยขอลงเนี่ยนะฮะย้อนไปแถวๆซักบริเวณเดือนเมษา2021นะครับรับทยอยรับแถวๆ58ก่อนแล้วก็จุดสำคัญจริงๆถ้าดูในส่วนของตัวฟิโบนัชชีเนี่ยรับถัดไปถ้าวันนี้เขายืนตรง 50% ไม่ได้นะครับรับถัดไปจะอยู่แถวๆบริเวณ57นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันมากนะครับตั้งแต่58ลงมาจนถึง57เนี่ยทยอยรับแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะของการลงไปลึกถึงขั้นนั้นนะครับแต่พอมาดูกราฟเดลี่นะครับจะเห็นว่าโอกาสในช่วงวัน2วันนี้ที่มันจะลงไปลึกอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าเห็นแล้วกันนะครับไม่น่าเห็นนะฮะเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันเริ่มช้อนตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองภาพสั้น
คือเอาเด้งเอารีบาวด์59ก็รับได้ละนะครับแล้วหลุด59เนี่ยลงไปหา58 57อย่างที่บอกตรงนั้นน่าจะรับอยู่นะครับมันไม่น่าจะเลวร้ายลงไปถึงขั้น50บาทเหมือนตอนโควิดนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับผมเชื่อว่านะถ้าเกิดว่ากองทุนต้องขายเดลต้าจริงๆตัวที่ต้องโหลดเนี่ยเงินก็ต้องกระจายมาตัวอื่นนะฮะเพราะว่าเวลาไปโหลดเดลต้าตามน้ำหนักที่เขามีเนี่ยนะฮะมันน้ำหนักมันเยอะมากเพราะหุ้นไซส์ใหญ่มากนะมันก็ต้องกระจายไปตัวอื่นยังไงก็ต้องกระจายมาตัวพิมพ์นิยมอย่างตัว LT บ้างนะครับอันนั้นก็เป็นอีกมุมนึงนะฮะค่ะถัดไปค่ะตัวออริค่ะ ORI ค่ะออรินะครับตัวกลุ่มอสังหาอีกตัวนึงนะฮะตัวนี้นะครับคือเรื่องของความแข็งแกร่งอาจจะสู้แลนด์เฮาส์ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่เรากลัวกลุ่มอสังหาเนี่ยคือกลัวเรื่องหนี้นะครับกลัวเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งเขาอาจจะทนสู้เหมือนกับแลนด์เฮาส์ไม่ได้เท่าไหร่นักนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับตัวออริเองเนี่ยแพทเทิร์นกราฟเขาก็เริ่มที่จะทำจุดโลเริ่มหยุดละนะฮะเริ่มหยุดทำนิวโลละนะฮะจะเห็นอย่างนึงนะฮะตรงนี้นะครับ865เป็นแนวรับแรกนะครับ865เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าเขาพ้น 8.8 ตรงจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนด์พ้น 8.8 ได้แล้วก็จะเห็นนะฮะว่าถ้าลองขีดเส้นเป็นลักษณะของเทรนไลน์ลงมานะครับ 8.8 เนี่ยต้านสำคัญเลยผ่านได้ follow by เล่นเก็งกำไรสั้นได้นะครับแนวต้านถัดไปคือ9บาทจนถึงไฮตรงนี้918 920นะฮะเพราะนั้นผ่าน 8.8 ถัดไปคือ9บาทถึง920มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของแบบรีบาวด์เด้งขึ้นมาเหมือนกับรอบที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะฮะเด้งขึ้นมาแล้วไปต่อมั้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เด้งก่อนทีนึงนะถ้าพ้น 8.8 นะครับถ้าไม่พ้นก็เล่นข้างล่างตรง 8.6 นะครับแล้วก็ในส่วนของ stop loss เผื่อผิดทางจริงๆเนี่ยจุดโลที่เขาทำเอาไว้เนี่ยจริงๆมันก็ดูลึกไปหน่อยนะฮะแถวๆ 8.4 นะครับก็ให้เป็นจุด stop loss เผื่อไว้หน่อยแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าหลุดนะครับค่ะถัดไปค่ะพี่นิ้งตัว CPO ค่ะ CPO นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงพิมพ์นิยมเหมือนตัว AOT นะฮะมีข่าวร้ายปุ๊บทุกคนดีใจอยากซื้อนะครับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว CP Extra นะครับที่ไม่รู้ไปแจ็คพอตท่าไหนนะฮะเจอในเรื่องของซัพพลายเออร์ของเขาเป็นคนนำเข้าหมูนะฮะที่อาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายเท่าไหร่นักก็เลยแรงก็เลยกระเพื่อมมาถึงตัวแม่ด้วยนะครับสำหรับตัว CPO นะครับผมย้อนกราฟเป็นระดับ weekly ให้เห็นนะฮะจะเห็นว่านะฮะจะเห็นว่าไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ไหนก็ตามตอนโควิด-19นะฮะโควิด-19รอบนี้นะครับตอนต้นปี2020เนี่ยเขาสู้อยู่ตลอดจุดโลเนี่ยจะเห็นนะทุกครั้งเลยย้ำโลตรงเนี้ยตรงแถวๆ56นะฮะ56 55เนี่ยย้ำทุกครั้งอ่ะย้ำอยู่ตรงเนี้ยนะฮะไม่ยอมให้หลุดนะฮะหลุดจริงๆก็เต็มที่ก็บาท2บาทนะฮะรอบนี้นะครับเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าหลุดเนี่ยมีคนพร้อมซื้อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้แย่ไปกว่าตอนโควิดเลยนะครับมันดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพร้อมซื้อน่าจะพอมีนะฮะพอมาดูกราฟเดลี่มันยิ่งน่าสนใจนะครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยเปิดกระโดดลงมาเนี่ยเปิดแก๊ปกับบอลลิงเจอร์แบนกรอบล่างพอดีเป๊ะในเชิงของเทคนิคมันส่งสัญญาณว่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เพื่อขึ้นไปเอื้อมมือขึ้นไปแตะตรงกรอบล่างของบอลลิงเจอร์แบนนะตรงแถวๆบริเวณ 52.5 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ทันตอนเช้าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ามันปิดอยู่อย่างนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้น่าจะมีรีบาวด์ต่อนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้มีการไล่หุ้นขึ้นไปต่อจนถึงแถวแนวต้านสำคัญเนี่ยแถวบริเวณ54เนี่ยวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็ต้องมีการรีบาวด์ต่อนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ตรง54นะครับแต่เผื่อผิดทางนิดนึงนะครับอย่างที่บอกคือมันก็ต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับตัว CPO เองเนี่ยตอนนี้เขาทำนิวโลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำนิวโลไปเรียบร้อยแล้วอันนี้กราฟ weekly นะครับจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราลองใช้ลักษณะของฟิโบนัชชีย้อนของเก่าไปนะจะเห็นว่าแถวๆบริเวณ50เนี่ยนะฮะ50นิดๆ51เนี่ยให้เป็นจุด stop loss เผื่อนะฮะเป็นจุด stop loss เผื่ออันนั้นคือเผื่อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆคือเมื่อเช้านี่แหละถ้าไม่หลุดเนี่ยต้องซื้อละนะครับค่ะตัวโคโคโค่ค่ะครับน้ำมะพร้าวโคโคโค่นะครับอันนี้เป็นกราฟเดลี่แล้วนะครับแพทเทิร์นกราฟนี้ดูไม่ค่อยสวยนะครับคือสังเกตอย่างนึงนะฮะลงมาแรงๆดิดตัวกลับไปต่อไม่ไหวถอยลงมาแล้วเป็นลักษณะซึมๆๆๆๆคือถ้าออกข้างเนี่ยโอเคนะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเป็นเฮดแอนด์โชลเดอร์แบบอินเวิร์ตนะฮะแต่ซึมๆๆๆอย่างนี้เนี่ยเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับคือมันอาจจะเป็นเฮดแอนด์โชลเดอร์แบบอินเวิร์ตได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ต้องซึมลงมาอีกนิดนึงแถวๆบริเวณใกล้ๆ8บาท
นะฮะแล้วไม่ควรหลุดนะฮะแถวๆใกล้ๆ8บาทไม่ควรหลุดเราต้องดีดตัวกลับให้ได้นะฮะถึงจะเป็นลักษณะการอินเวอร์ตนะครับแต่ถ้าซึมลงมาถึง8บาทแล้วหลุดสต็อปลอสทันทีเช่นกันนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวคือดีดตัวขึ้นมาแล้วก็กดลงต่อนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับโดยนะครับแนวต้านที่อยากให้ดูนะครับจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนตอนนี้อยู่ที่835นะครับ835ถ้าเกิดว่าพอจะสู้ไหวยืนได้นะครับยังพอมีลุ้นนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปของเขาเนี่ยนะครับสู้อยู่นะฮะตรงแถวๆบริเวณซักวันนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณ 8.7 นะฮะ 8.35 นะครับแล้วก็ถัดไปคือ 8.7 นะครับพ้นได้ถึงจะครบลูปจริงๆว่าเป็นอินเวิร์ตระเด้งต่อนะครับแต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยน่ากังวลว่าจะซึมลงมาแถวๆใกล้ๆ8บาทอย่างที่บอกนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่แต่ถ้าหลุดเนี่ยครบถ้วนว่าเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับค่ะพี่นิ้งอีชิค่ะครับตัวอิชินะครับตัวโอ้อันนี้แพทเทิร์นนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าเขาลุ้นๆนะถามว่าทำไมสุ่มเสี่ยงนะครับเขาย้ำอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยจะเห็นนะฮะถูกกดขายกดลงมาก็สู้เนี้ยนะ 14.5 สู้ตลอดสู้ตลอดนะครับซึ่งมันคือเส้น200วันสำหรับรอบนี้คือ 14.4 นะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรับตรง 14.5 แล้วถ้าหลุด 14.4 เนี่ย stop loss ก่อนนะครับคือหลุดเส้น200วันแล้วก็จะเห็นนะฮะกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาเรียงตัวเป็นแนวโน้มถูกกดอยู่คือราคาหุ้นต่ำของเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางมาตลอดเลยลักษณะนี้เนี่ยคือถูกกดเป็นแนวโน้มขาลงถ้าหลุด 14.4 อีกยิ่งคอนเฟิร์มนะครับสำหรับตัวอิชิแต่ถ้าไม่หลุดนะครับลุ้นๆไม่หลุดอย่างที่บอกคือไม่หลุดทุกครั้งเนี่ยไม่หลุดเนี่ยเขาจะมีการเด้งกลับนะเด้งกลับเนี่ยนะครับแต่สังเกตนะฮะการเด้งกลับทุกครั้งจุดไฮจะต่ำลงนะครับมีครั้งนี้ที่สูงขึ้นนะครับก็อยากให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเด้งกลับจริงตรง15บาทเป็นจุดตัดสินใจนะครับพ้นได้ถัดไป 15.5 มีลุ้นนะครับแต่ถ้าเด้งกลับแล้ว15บาทไม่พ้นอันนั้นเนี่ยน่ากังวลว่าจะเล่นอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยต่อสักระยะแล้วก็ถ้าหลุด 14.4 ก็คือน่ากังวลเลยนะครับค่ะตัวสุดท้ายค่ะพี่นิ้งตัวของคอมเซเว่นค่ะครับตัวคอมเซเว่นนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่4เนี่ยพอในเรื่องของ e-refund เนี่ยมันเลื่อนไปเป็นปีหน้าเนี่ยผมก็กังวลว่าไตรมาสที่4เนี่ยดีมานด์มันจะข้ามไปปีหน้าคือคนจะซื้อมือถือซื้อคอมกันแบบน้อยลงอันไว้อีกแป๊บเดียวเองอีกเดือนเดียวซื้อเดือนเดียวได้อีรีฟันนะครับจะเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะทำให้ในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยตัวคอมเซเว่นเนี่ยดูแล้วไม่มีคาตาลิสต์เข้ามาเติมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของ iPhone ใหม่ก็ไปแล้วเรื่องคอมมาดไม่รู้จะกระตุ้นไหวมั้ยถ้าเกิดว่าทุกคนรอในเรื่องของอีรีฟันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคอมเซเว่นช่วงเดือน2เดือนนี้ผมเชื่อว่ามันหมดเสน่ห์ไปนิดนึงแต่ว่ามันจะกลับมามีเสน่ห์เนี่ยช่วงเดือนมกรานะครับตอนนี้นะครับแนวรับของเขานะครับอยู่จุดโลตรงนี้นะครับใกล้ๆนะฮะจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แนวรับเลยนะ 22.6 นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยตรงนี้นะครับแถวๆบริเวณซัก 22.3 นะ 22.3 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหลุด 22.6 แล้วลงมาเนี่ยถัดไปคือ 22.3 ถ้าหลุดอีก stop loss นะครับมันพร้อมที่จะลงไปหาโลแล้วนะครับคือที่เด้งขึ้นมาเป็นเพียงแค่การรีบาวนะครับแล้วก็ส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยจุดที่ผมอยากให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าลองคิดเส้นเป็นลักษณะของกราฟ60นาทีนะฮะจะเห็นอย่างนึงนะครับว่าจะมีต้านใกล้ๆอยู่นะครับต้านใกล้ๆอยู่นะครับแถวๆซากบริเวณ23นิดๆนะครับ 23.2 นะจะเป็นต้านของเขานะครับสำหรับตัวคอมเซเว่น 23.2 นะครับจะเป็นต้านของเขาแล้วก็ถัดไปคือไฮเดิมที่เขาทำเอาไว้ตอนที่รีบาวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ 23.8 นะครับคงทำได้เพียงแค่นี้โอกาสจะขึ้นไปยืนเล่นข้างบนนะฮะคือต้องคน24อันนี้ผมว่ายากนะครับยากนิดนึงนะฮะเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้มันหมดเสน่ห์ไปหน่อยนึงนะครับบังเอิญเจอนโยบายที่มันแบบมันมีแลกของไทม์อยู่นะครับโอเคค่ะขอแถมสั้นๆตัวได้ไหมคะพอดีมีคุณผู้ชมเพิ่งพิมพ์มาเลยค่ะตัวเบมค่ะ BEM BEM นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆควรจะต้องดูดีนะแต่เมื่อเช้าผมก็ตังหิดในเรื่องของค่าไฟอยู่นะครับไม่รู้จะมีผลไหมนะครับก็พอกกพขึ้นค่าไฟเนี่ยก็จะมีผลบ้างนะครับรถไฟฟ้ารถใต้ดินก็จะมีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนบ้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าลงมาก็น่าสนใจนะครับเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องทางด่วนเนี่ยตอนนี้ก็รอข่าวบวกอยู่นะนะครับในเรื่องของดับเบิลเด็กก็คือทางด่วนขั้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นลงมาลึกๆน่าสนนะครับตอนนี้ให้เขาเสด็จน้ำก่อนบังเอิญเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาหลุดโลตรงนี้นะครับตรง 7.7 ก็เลยเป็นลักษณะที่มีแรงขายจากระบบต่างๆที่ว่าเอ๊ะหลุดโลเราต้องคัด
นะครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่มันเริ่มโอเวอร์โซแล้วนะนะครับเริ่มโอเวอร์โซแล้วแต่ว่ามันไม่ได้หลุดบอลลิงเจอร์แบนไม่ได้หลุดบอลลิงเจอร์แบนแบบหลุดแบบเปิดกรอบแรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นการซึมลงอย่างนี้เนี่ยให้เขาลงไปเสด็จน้ำก่อนนิดนึงนะครับผมขอเปิดเป็นกราฟ weekly จะเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะครับจะเห็นว่านะฮะจุดโลที่เขาทำเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอยู่แถวๆบริเวณสัก 7.6 7.5 เนี่ยนะตรงนี้ค่อยมานั่งรับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่โอเวอร์โซแบบค่อยๆซึมนะครับยกเว้นว่าวันนี้เนี่ยกลับไปยืนเหนือตรง 7.75 ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอินเวอร์ตมีโอกาสเป็นอินเวอร์ตนะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยจะกลายเป็นลักษณะที่เป็นโดจิได้ถ้ายืน 7.75 นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการรีบาวด์ในวันถัดไปนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงแถวๆบริเวณ 7.9 นะครับแต่ที่บอกถ้าเกิดว่าปิดได้แค่นี้นะครับ 7.65 อย่างนี้เนี่ยซึมต่อนะครับอีกวัน2วันค่อยมองในเรื่องของการเข้าซื้อน่าจะโอเวอร์โซพอดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ